สวัสดีครับมาพบกับอวยฟุตบอลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับวันนี้มีข่าวสารมวยโลกมาฝากครับผมน็อกเอาท์ล้มแชมป์โลซ่า1มีนาคมนี้ที่นครสวรรค์สมาคมมวยโลกหรือ WBA มีมติให้ชกรวมแชมป์รุ่นมินิมัมเวท105ปอนด์ซึ่งมีน็อกเอาท์ CPF เจ้าของแชมป์ชาวไทยเป็นซุปเปอร์แชมป์และอีลิกโลซ่าจากโดมินิกันครองเข็มขัดแชมป์เส้นปกติอยู่ซึ่งทางเพชรยินดีทุ่มเงินกว่า5ล้านบาทเป็นผู้ชนะการประมูลได้จัดศึกล้มแชมป์โลกรุ่น105ปอนด์ระหว่างน็อกเอาท์ CPF กับอีลิกโลซ่าในประเทศไทยและจะจัดการชกล้มแชมป์โลกให้เหลือแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวในวันพุธที่1มีนาคมนี้ที่จังหวัดนครสวรรค์ลุ้นเป็นกำลังใจให้น็อกเอาท์ครับ